การกระชับอำนาจจะเกิดขึ้นหลังจากปรับคณะรัฐจะเกิดขึ้นหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจะเร็วหรือจะช้าโดยเฉพาะตัวบุคคลสำคัญที่หมายมั่นปั้นมือไว้เจ้าตัวอย่างพลเอกอภิรัตน์ก็โหนประยุทธ์เพราะรู้ว่าเมื่อเกษียณแล้วนี่ก็อยากจะเข้ามาสู่อำนาจทางการเมืองสตังก็มีใกล้ชิดอำนาจก็ใกล้พยายามสร้างความถูกใจให้ทุกอย่างประยุทธ์ก็หลอกล่อบอกว่าน้องเอ้ยมาอยู่ใกล้ๆพี่ช่วยพี่นะเป็นผบ.ทบ.นี่ดูระวังหลังให้พี่เพราะน้องชายของพี่ปรีชาจันโอชาเนี่ยไม่ได้เป็นผบ.ทบ.มาตั้งแต่ต้นพี่ก็แบกมาไม่ได้ก็ไปหลอกล่อให้อภิรัตน์นี่ระวังหลังให้เต็มที่อภิรัตน์ก็เล่นให้เล่นบทระวังหลังให้เต็มที่หนุนประยุทธ์เต็มที่คงจะมียาหอมให้ว่าถ้าพี่ไปนายกไม่ไหวน้องขึ้นแทนพี่ก็คงจะหลอกกันไปหลอกกันมาอย่างนี้แหละครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางนี้จะราบลื่นที่อภิรัตน์จะขึ้นมาได้ถ้าอภิรัตน์ทะเลาะทะลากก็อาจจะตายได้เหมือนกันไม่แน่แต่ขณะนี้น่าจะเดินมาได้สายข่าวรายงานว่าจะถูกวางตัวเข้ามาคานอำนาจประวิตรครับจะถูกคานตัวมาคานอำนาจแทนที่จะใช้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ตรงนี้จับตาดูก่อนสิ่งที่ยืนยันว่าการกระชับอำนาจในโครงสร้างระบบอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่แน่นอนแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นก็มาดูข่าวนี้หน่อยนะครับท่านเห็นข่าวการขุดเอาหมุดคณะราษฎรที่พระบรมรูปทรงม้าออกท่านรู้ข่าวการเอาอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่หลักสี่อุ้มหายท่านรู้ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมศาลฎีกาสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรที่ออกสร้างขึ้นในสมัยคณะราษฎรมีอำนาจนั่นก็คือการวางหลัก6ประการหลัก6ประการนี่ก็คือหลักของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยหลัก6ประการนี้จะอยู่ที่เป็นเสา6แท่ง6ต้นใหญ่ๆที่หน้าศาลฎีกาถ้าเห็นเสา6ต้นที่ไหนที่นั่นอันนั้นล่ะคือสถาปัตยกรรมสมัยคณะราษฎรซึ่งถูกรื้อไปแล้วท่านก็รู้วันนี้ยังมีนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่บอกไปเลยก็ได้ท่านอาจจะใครจะไปถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับรู้สึกว่าอาคารเก่าของที่ทำการศาลากลางอยุธยานี่ผมเคยผ่านไปเจอบางแห่งยังหลงหูหลงตาอยู่แต่อาจจะถูกลือก็ได้ในอนาคตพอเราเห็นอย่างนี้แล้วพอมาได้ข่าวบอกว่าอนุสาวรีย์พญาพหลก็จะถูกลือที่เป็นแกนนำคนสำคัญเป็นหัวหน้าคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอนุสาวรีย์จอมพลป.ซึ่งเป็นแม่ทัพคนสำคัญในการนำรบปราบกบฏบวรเดชในปี2476ที่คณะราษฎรปะทะกับฝ่ายเจ้าในประวัติศาสตร์ก็ถูกลือเนี่ยข่าวว่าลือหรือไม่ลือหรือยังวันนี้เรามีข่าวพิเศษมาอีกยืนยันแล้วนะครับคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ต้องถือว่าเป็นนักข่าวที่น่านับถือนะครับคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ได้ออกเฟซบุ๊กยืนยันบอกว่า
ยืนยันข้อเท็จจริงเพราะหนังสือพิมพ์ไม่ลงข่าวครับค่ายพญาพหลถูกแกะชื่อออกแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วอนุสาวรีย์ถูกเปลี่ยนแล้วมาดูนะครับนี่คือเฟซบุ๊กของคุณประวิตรชื่อเหมือนพลเอกประวิตรครับแต่คนละทางนักข่าวท่านนี้ท่านก็มั่นคงต่ออุดมการณ์ของผู้สื่อข่าวก็ไม่ยอมก้มหัวให้พอยึดอำนาจปั๊บเดิมทำงานอยู่เนชั่นก็ถูกเรียกตัวเลยครับปรับทัศนคติ 2-3 รอบแล้วสุดท้ายรู้สึกว่าออกมาอยู่ข่าวสดแล้วนะครับแล้วดูแลเรื่องข่าวต่างประเทศคุณประวิตรได้โพสต์ข้อความบอกว่านี่ก็ประวัติศาสตร์ที่ถูกลบหายไปวันนี้มาเยือนศูนย์ปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินที่ถอดชื่อพหลโยธินแล้วแถมรูปปั้นทั้งพระยาพหลและจอมพลปอถูกรื้อออกแล้วทหารระดับพันโทและพันเอกที่ผมสอบถามบอกว่าไม่รู้รูปปั้นอยู่ไหนพอถามว่าทำไมถึงย้ายรูปปั้นและเปลี่ยนชื่อค่ายพันโทที่ผมถามก็บอกว่าบอกไม่ได้ส่วนพันเอกที่ถามบอกผมว่าต้องไปถามผู้บังคับบัญชาก่อนตรงวงเวียนที่เป็นรูปปั้นของจอมพลปอเคยยืนตากแดดเด่นสง่าตอนนี้เป็นที่ตั้งพระบรมรูปร.9แทนบ่ายนี้ช่างก่อสร้างยังกำลังเก็บปูนที่ทุบจากพื้นเพื่อปลูกหญ้าแทนอยู่ตรงที่เขาลือออกไปแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์นี่กำลังเก็บปูนอยู่ดูรูปนี้สิครับคุณประวิตรก็ถ่ายรูปมานี่เป็นแหล่งข่าวที่ยืนยันนะฮะที่อ้างอิงได้นะครับเพราะมีรูปเป็นหลักฐานวันพฤหัสที่แล้วผมโทรศัพท์ถามลูกชายพญาพหลชื่อเล่นชื่อพี่แมวนะฮะลูกชายพญาพหลนี่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกบอกว่าทางค่ายรับปากว่าจะไม่ทำลายรูปปั้นแต่ตั้งต่อไปไม่ได้เพราะเป็นสามัญชนจะไปเทียบอยู่เคียงข้างกับรูปปั้นเจ้าที่จะอัญเชิญมาในอนาคตไม่ได้ใครพบเห็นสองรูปปั้นผู้นำคณะราษฎรที่หายไปช่วยแจ้งญาติหรือผมด้วยจักขอบคุณเป็นอย่างสูงนี่คือในเฟซบุ๊กของคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะครับเสร็จแล้วดูจากสายข่าวแหล่งข่าวอื่นอีกครับเดี๋ยวคุณประวิตรยังโพสต์ภาพนี้อีกนะครับภาพจอมอนุสาวรีย์จอมพลปอที่หน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหายไปแล้วเหมือนกันเอาออกแล้วครับอันนี้ยืนยันนะรูปปั้นอนุสาวรีย์พญาพหลก็ออกแล้วที่ลพบุรีกับจอมพลปอที่หน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็ออกแล้วเหมือนกันนะครับผมขอถือโอกาสรายงานข่าวในทางโทรทัศน์เลยนะครับเพราะคุณประวิตรแกไม่ได้ออกโทรทัศน์ผมขอถือโอกาสแจ้งข่าวเป็นทางการเพื่อให้เรารู้สถานการณ์ครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วแปลกไหมครับรูปปั้นโลหะใหญ่กว่าตัวจริงของผู้ก่อตั้งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจอมพลป.พิบูลสงครามที่ผู้คนที่นั่นกราบไหว้วางพวงมาลาถูกย้ายไปไหนไม่รู้พอถามเจ้าหน้าที่ก็ตอบคุมเครือคนแรกผมโทรไปวันนี้บอกผมว่าไม่ให้ข้อมูลนะครับและบอกให้โทรไปหน่วยเหนือในวิทยาลัยพอโทรไปอีกเบอร์ผู้ชายก็รับสายบอกเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์และบอกเก็บอยู่ข้างในแต่พอถามว่าจะย้ายกลับมาคืนที่เดิมนี้หรือไม่ก็ตอบว่าผมตอบไม่ได้ว่าจะกลับมาไว้ที่เดิมหรือไม่พร้อมบอกให้โทรกลับไปถามผู้บังคับบัญชาอีกที่พรุ่งนี้เพราะวันนี้ไปประชุมข้างนอกทั้งวันเมื่อค่ำวันจันทร์ผมได้เข้าไปสำรวจและถ่ายรูปและพบว่าไม่อยู่แล้วแถมแผ่นหินอ่อน
ข้างหลังรูปปั้นที่เขียนคุณูปการยาวเหยียดก็หายไปถูกแทนที่ด้วยปูนเรียบๆทาสีเหลืองครึ้มสีเหลืองครีมประเทศนี้มักไม่มีคำอธิบายนี่ครับดูรูปนะฮะท่านดูภาพแผ่นข้างหลังเขาจะมีคำบรรยายอันนั้นก็ถูกลบไปเหมือนกันนะครับแสดงว่าชมพลปอก็ไปรับไปแล้วไม่ได้กลับแล้วส่วนรูปค่ายพญาพหลนั้นเปลี่ยนไปนานแล้วนะครับผมเคยบอกท่านแล้วแต่ว่าย้ำอีกทีนึงฮะเพื่อให้ครบชุดนี่เป็นเทพประวัติศาสตร์ที่จะบอกว่าทุกอย่างยืนยันได้แล้วนะครับชื่อค่ายก็เปลี่ยนแล้วรูปปั้นก็ถูกลื้อแล้วทีนี้ก็มาดูสมศักดิ์เจียมมั่งครับสำนักข่าวสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมก็บอกถ่ายรูปจากเฟซบุ๊กของสมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์นะฮะรูปจอมพลปอไปแล้วเหมือนกันตามที่ว่าอยู่หน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับไปแล้วของอาจารย์สมศักดิ์เจียมยังมีรายละเอียดอีกครับคือบ้านพักจอมพลปอพิบูลสงครามที่ศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่จังหวัดเชียงรายท่านมีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อคืนมีผู้แจ้งเมื่อวันที่25นะโพสต์เมื่อวันที่25บอกว่าเมื่อคืนของวันที่25มีผู้แจ้งว่ารูปปั้นจอมพลปอที่หน้าวปอจะทำการลื้อออกไม่ทราบเป็นอย่างไรปรากฏว่าหน้าบ้านของจอมพลปอที่จังหวัดเชียงรายนะไปแล้วเหมือนกันครับที่เขียนป้ายนี่ไปแล้วทั้งรูปปั้นรูปเปิ้ลไปหมดแล้วนะครับแล้วผมก็มีข่าวว่าจอมพลปมีบ้านอยู่ในค่ายทหารที่ลพบุรีค่ายนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยถูกยึดไปใช้อย่างอื่นนานแล้วนะครับนี่สายข่าวทหารรายงานมานะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับผมจะให้ท่านมาดูเรื่องของตึกแถวจะเรียกตึกแถวไม่ได้สิแม่ตึกริมถนนราชดำเนินกลางสองฝั่งตั้งแต่สนามหลวงนะครับเริ่มต้นจากทหารหน้าเข้าไปฝั่งขวาก็เป็นโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับฝั่งซ้ายเป็นกรมประชาสัมพันธ์เดิมแล้วก็เป็นโรงหวยเดิมนี่นะฮะทั้งแถวเนี่ยจนทั้งถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยไปจนถึงสะพานมัขวานนั่นน่ะตรงนี้เป็นสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรเหมือนกันแต่ไม่ได้มีเสา6ต้นเพราะว่าเป็นอาคารยาวถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ยุคความรุ่งเรืองของประชาธิปไตยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่มีการปฏิวัติใหญ่ๆที่ไหนในโลกเนี่ยครับเขาก็จะสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หลายๆอย่างเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในรัสเซียหรือในฝรั่งเศสแต่ถนนราชดำเนินนี้ตามประวัติก็ว่าเป็นการเรียนแบบชองอลิเซ่ของฝรั่งเศสเป็นความงดงามเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองแหล่งข่าวก็ยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนใหม่หมดครับจะมีการปรับปรุงตัวอาคารสถานที่ใหม่หมดเพราะทั้งสองฝั่งถนนนี้เป็นที่ของสำนักงานทรัพย์สินแล้วก็มีข้อมูลค่อนข้างจะแน่นอนว่าดำเนินการดังนั้นท่านจะเห็นนะครับข่าวตรงนี้ผมคุยกับท่านแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข่าวรายละเอียดมาก็มีข่าวรายละเอียดเป็นข่าวที่คุณประวิตรโรจนพฤกษ์คนเดียวกันเนี่ยผมขออนุญาตอ้างอิงท่านนะครับซึ่งรายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษผมก็พยายามจะดูว่าข่าวภาษาอังกฤษนี้มีพิมพ์ใน
ข่าวสดที่ท่านทำงานเป็นภาษาไทยไหมไม่มีครับก็เล็ดลอดออกมาได้ในประเทศเป็นข่าวภาษาอังกฤษก็มีคนแปลให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือข่าวที่คุณประวิตรโรจนพฤกษ์รายงานการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรสองฝั่งถนนราชดำเนินกลางนะครับตั้งแต่สนามหลวงจนถึงสะพานมัขวานหรือที่ธนาคารตรงคลองนะครับธนาคารกรุงเทพหรือเฉลิมไทยเดิมScola fear massive renovation of iconic avenue may erase history ก็นักวิชาการก็หวั่นวิตกนะครับว่าจะมีการลบประวัติศาสตร์อันเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนี้รายงานเป็นภาษาอังกฤษยาวเย้ยเลยนะครับมีรูปประกอบนะครับรูปประกอบก็คือตึกเทเวศประกันภัยที่มีการเขียนแบบแล้วนะครับนี่คือตึกเดิมเขียนแบบใหม่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นแบบที่มีการเขียนแปลนทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะตึกสำคัญสำคัญแล้วก็ยังมีหลักฐานยืนยันอีกครับโดยเฉพาะธนาคารออมสินนะฮะธนาคารออมสินนี่มีประกาศปรับปรุงตัวอาคารแล้วครับนี่ครับป้ายปรับปรุงบอกเจ้าของทรัพย์สินบอกบริษัทที่รับเหมาหมดเรียบร้อยทุกอย่างนะฮะเอาถ้าท่านดูอย่างนี้ก็แน่ชัดฮะยืนยันได้ว่าสองฝั่งถนนราชดำเนินที่เป็นสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรในรูปแบบของอาคารสถานที่ร้านค้าต่างๆที่ท่านเห็นชินตานี้จะถูกปรับปรุงใหม่หมดเหมือนกันเฉพาะที่ธนาคารออมสินนี้ก็บอกชัดเจนว่าโครงการงานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสำนักราชดำเนินกรุงเทพนะครับคงจำกันได้นะครับหลังรัฐประหารใหม่ๆหน้าธนาคารออมสินนี่ถูกวางระเบิดนะฮะถูกวางระเบิดวันที่จะมีวันก่อนวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนี่ตรงนี้ครับผู้รับจ้างเป็นบริษัทชื่อประถมเฟอร์นิเจอร์1994จำกัดมีเบอร์โทรศัพท์สัญญาเลขที่วงเงินก่อสร้างเท่าไหร่ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงมีหมดก็ยืนยันได้ว่าชัดเจนทีนี้คำแปลที่คุณประวิตรเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นข่าวในออนไลน์แต่ผมไปดูข่าวคุณประวิตรที่ทำงานอยู่ข่าวสดแต่ข่าวสดก็ยังไม่ได้ลงก็ขออนุญาตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปตรงนี้เลยนะครับคำแปลอวสานตึกยุคคณะราษฎรทั้งหมดบนสองฝั่งถนนราชดำเนินมาถึงแล้วตึกทั้งสองฝั่งถนนสองฝั่งบนถนนราชดำเนินกลางที่ออกแบบยุคคณะราษฎรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ยุคใหม่ของสังคมไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแหล่งข่าวระดับสูงเขาอ้างชื่อด้วยครับเขาไปหาข่าวมาเนี่ยนะคุณศักดิ์ชายศักดารัตน์ผู้บริหารบริษัทเทเวศประกันภัยบอกผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้เรียกประชุมผู้เช่าที่ของสำนักงานทรัพย์สินตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินกลางว่าทางสำนักงานทรัพย์สินจะให้มีการเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมจากอาร์ตเดโคเป็นนีโอคลาสสิคอลตึกแรกที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสร็จน่าจะเป็นตึกธนาคารออมสินตรงสี่แยกคอกวัวซึ่งขึ้นป้ายแล้วว่าการปรับย้อนยุคจะแล้วเสร็จกันยายนนี้ปีนี้ผมเห็นตรงกับอาจารย์ชาตรี
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถาปัตยกรรมยุคคณะราษฎรว่าในไทยนั้นสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคเป็นสัญลักษณ์แห่งการเข้าสู่ยุคใหม่อันเป็นประชาธิปไตยหลังการอภิวัตร2475ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอาจารย์ชาตรียังบอกผมว่าหลังรัฐประหาร19กันยา49สัญลักษณ์เกี่ยวกับคณะราษฎรถูกนำมาใช้ต้านเผด็จการทหารจนกลุ่มอนุรักษ์นิยมทางการเมืองรู้สึกเกลียดชังสัญลักษณ์เหล่านี้อาจารย์บอกผมว่าหลังทราบข่าวนี้จากผมแกคนว่าโอกาสที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะไม่โดนเปลี่ยนแปลงหรือลื้อมีประมาณ 25% วันนี้อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าอนุสาวรีย์ก็อาจจะถูกลื้อไอ้ที่คิดว่าจะไม่ถูกลื้อเนี่ยนะเหลือ 25% เท่านั้นก็รู้ข่าวล่วงหน้าก่อนนะครับจะทำอะไรก็ทำกันอาจารย์แกแนะให้ผมถามกรุงเทพมหานครว่ามีจุดยืนเรื่องนี้เช่นไรเพราะตึกประมาณ10ตึกตลอด2ฝั่งราชดำเนินกลางเป็นตึกที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนอนุรักษ์แม้อายุประมาณ80ปีผู้อำนวยการโยธาเดี๋ยวนะครับผู้อำนวยการโยธาเดี๋ยวก็อ้าวผู้อำนวยการโยธากรุงเทพมหานครคุณไทยวุฒิขันแก้วบอกผมว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกทมครับเป็นเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินครับก็อย่างที่หลายท่านทราบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยการสนับสนุนของสภาตรายางสนช.ที่แต่งตั้งโดยคสช.เรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังอีกต่อไปเพราะเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ล้วนๆผมโทรไปที่สำนักงานทรัพย์สินเพื่อขอสัมภาษณ์หัวหน้าโครงการพิเศษคุณคชาไพรแกก็ติดประชุมทุกครั้งที่โทรไปหลายคนที่เป็นพนักงานหรือผู้เช่าที่บนถนนดำเนินราชดำเนินกลางพูดกับผมด้วยความกลัวไม่ขอแสดงความเห็นหรือถ้าแสดงความเห็นก็ขอไม่อ้างชื่อณโรงแรมรัตนโกสินทร์1 2ตึกอาร์เดโคที่สวยที่สุดบน2ฝั่งถนนที่สร้างสมัยจอมพลป.พนักงานต้อนรับชายออกสีหน้าไม่ต้อนรับเมื่อผมถามถึงอนาคตของโรงแรมและหน้าตาในอนาคตของโรงแรมและบอกว่าผมควรไปถามสำนักงานทรัพย์สินเอาเองเพราะผู้บริหารโรงแรมคงไม่อยากคุยด้วยปร.ผมห่วงว่าประเทศที่ลบอดีตตนเองไปมาสุดท้ายอาจจำตนเองไม่ได้นี่คือเนื้อความของคุณนักข่าวนะครับคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ที่ทำข่าวผมทำรายละเอียดตรงนี้มาเพื่อถือเป็นการเก็บข้อมูลข่าวสารที่ขาดหายไปนะครับในประเทศไทย